ีครับพี่น้องนะครับพบกับช่องข้าวหอมแอนผักกาดเฟมเมอรี่นะครับวันนี้นะครับช่วงนี้เข้าสู่หน้าร้อนนะครับเดือนมีนาคมแล้วนะครับวันที่15มีนาครับที่ถ่ายคลิปนะครับก็วันนี้จะมารีวิวแอร์นะครับแอร์มิตซูบิชินะครับอินเวอร์เตอร์นะครับพอดีซื้อมานานแล้วแหละตั้งแต่ช่วงปีใหม่แต่ว่าช่วงนั้นมันหน้าหนาวมันหนาวอยู่ก็เลยยังไม่ได้เปิดยังไม่ได้รีวิวครับพอดีช่วงนี้หน้าร้อนมากเลยร้อนมาหลายวันแล้วนะครับก็เลยจะมารีวิวนะครับแอร์ที่ได้ซื้อมานะครับเป็นแอร์รุ่นนะครับ Mitsubishi Heavy Duty นะครับรุ่น DXK13YXP-W1 นะครับรุ่นนี้นะครับ12,000นะครับ BTU นะครับได้ BTU เต็มมานะครับจะได้ไป 12,000 กว่าๆครับ 12,000 เท่าไหร่ 12,060 นะครับ BTU นะครับประมาณนี้แหละ 12,000 กว่าๆนะครับเขาบอกว่ารุ่นนี้นะครับรุ่นนี้น้ำหนักนี่น้ำหนักคอยล้อนนี่นะครับคอยล้อนหนัก 26.5 กิโลกรัมคอยล้อนก็คือตัวที่อยู่ข้างนอกบ้านเลยครับที่เป็นพัดลมใหญ่ๆหมุนมันก็จะส่งลมล้อนออกไปหนักเหมือนกันครับ 26.5 กิโลกรัมคอยเย็นคอยเย็นก็คือตัวแอร์ข้างในที่อยู่ข้างในห้องมีหน้าที่ปล่อยอากาศเย็นออกมาก็คือคอยเย็นนะครับหนัก 7.5 กิโลกรัมหรือว่า7กิโลครึ่งนะครับผมได้ทดลองใช้ประมาณสัก 2-3 เดือนนะครับใช้ไปแล้วแหละแต่ไม่ค่อยได้เปิดได้เปิดอยู่ประมาณไม่ถึง10ครั้งนะครับเพราะว่ามันช่วงหน้าหนาวมันเพิ่งร้อนมาไม่กี่วันนี่ประมาณ1สัปดาห์นี่แหละนะครับก็ได้เปิดอยู่ประมาณสักไม่ถึง10วันนะครับก็เลยมารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูนะครับนี่เดี๋ยวจะถ่ายให้เพื่อนๆได้ดูนะครับเห็นไหมครับ 12,000 นะครับ60BTU นะครับแต่เขาเขียนมาว่า 12,000 BTU แต่เขาให้ BTU ที่เกินมานะครับรุ่นนี้ประหยัดไฟเบอร์5นะครับนะครับประหยัดไฟเบอร์5นะครับแต่ไม่มีดาวนะครับประหยัดไฟเบอร์5ไม่มีดาวนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับ12,060 BTU นะครับเห็นไหมครับ DXK13YXP- นะครับ W1 นะครับ DXK DXC นี่ก็คือคอยร้อนกับคอยเย็นนะครับมันคนละตัว DXK น่าจะเป็นคอยเย็น DXC เป็นคอยร้อนนะครับหรือเปล่านะครับค่าไฟต่อปีถ้าเปิดประจำก็ 8,189 บาทต่อปีนะครับนี่ประหยัดไฟเบอร์5ครับแต่ว่าไม่มีดาวมีอินเวอร์เตอร์ในตัวนะครับ Heavy Duty Industry ครับ Jet Flow ครับว่า Jet Flow คือให้ลมที่แรงและก็ได้ไกลได้ประมาณ 15-17 เมตรนะครับห้องนี้ที่ผมติดนี่ห้องผมนะครับห้องนอนผมนะครับนี่ขนาด 4x4 นะครับผนังห้องนี่ 4x4 นะครับห้องนอนนะครับพอดีอากาศร้อนก็เลยเอาคอมเข้ามาทำงานในห้องด้วยนะครับก็ 4x4 นะครับใช้แล้วก็เย็นดีนะครับเย็นดีใช้ขนาดที่พอเหมาะกับห้องเลยนะครับขนาด 12,000 นะครับ60 BTU นะครับให้ลมไกลนะครับให้ลมไกลนะครับนะครับรุ่นนี้นะครับ12,060 BTU นะครับ Jet Flow นะครับเทคโนโลยีการกระจายอากาศด้วยระบบกระจายลมที่ใช้เทคโนโลยีเดียวกับใบพัดลมเครื่องยนต์เจ็ตนะครับใบพัดลมเครื่องยนต์เจ็ตครับทรงระยะไกลได้ 15-17 เมตรนะครับเด็กไกลนะครับมี High Power นะครับทำงานผสมผสานนะครับแบบพลังสูง
High Power นะครับทำให้สามารถเย็นได้เร็วภายใน15นาทีนะครับเปิดปุ๊บ15นาทีต้องเย็นปุ๊บนะครับนี่นะครับมี Nano Air Filter นะครับก็คือมีฟอกอากาศนะครับให้บริสุทธิ์ด้วยแผ่นฟอกอากาศนะครับ Nano Air Filter นะครับที่มีคุณสมบัติกรองอนุภาคนะครับ PM 2.5 นะครับกองฝุ่น PM 2.5 ได้นั่นเองนะครับผสมผสานนะครับพลังทำให้อากาศสะอาดบริสุทธิ์นะครับด้วยแผ่นฟอกอากาศนะครับแอนติเจนนะครับ Energy and Activate Carbon นะครับนี่นะครับที่สำคัญเป็นทองแดง 100% ทั้งคอยเย็นและคอยร้อนครับรุ่นนี้เป็นทองแดงแท้นะครับ 100% ทั้งคอยเย็นและคอยร้อนนะครับมีฟังก์ชันการทำงานที่ยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อรานะครับเชื้อรานะไล่ความชื้นออกจากคอยเย็นนะครับเป็นเวลา2ชั่วโมงหลังการปิดเครื่องครับเขาจะไล่ความชื้นให้นะครับก็ได้ใช้งานมาประมาณสัก 2-3 เดือนแต่ว่าไม่ค่อยได้เปิดได้เปิดอยู่ประมาณไม่ถึง10ครั้งนะครับแอร์ในห้องนี้ก็รู้สึกว่าเย็นดีนะครับราคาครับทีนี้ราคาผมซื้อมามันหลายเดือนแล้วจำไม่ได้แต่ว่าผมซื้อมา2ตัวติดห้องตัวเอง1ตัวนะครับติดห้องลูกสาวอีก1ตัวก็ 35,000 กว่าบาทครับแต่ว่านะครับมารวมกับค่าติดตั้งค่าช่างมาติดตั้งอีกประมาณ 3,000 กว่าก็เป็น 39,500 บาทประมาณนี้ครับ 39,500 บาทได้แอร์มา2ตัวรวมกับค่าติดตั้งเรียบร้อยเสร็จสับทุกอย่างประมาณ 39,500 บาทนะครับอาจจะไม่ถึงอาจจะประมาณ 30,000 นะครับ 9,400 กว่าๆนี่แหละถ้าจำไม่ผิดนะครับก็ใช้งานมาแล้วตั้งแต่ปีใหม่ถึงเดือนมีนานะครับแต่ว่าได้เปิดอยู่ไม่ถึง10ครั้งหรอกครับไม่ถึง10วันก็ใช้ดีนะครับช่างก็ติดตั้งให้นะครับซื้อมาจากที่ไหนซื้อมาจากโกลบอลเฮาส์นะครับโกลบอลเฮาส์สาขาพยัคฆ์ภูมิพิสัยนะครับจังหวัดมหาสารคามนะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งนะครับกดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องข้าวหอมแอนผักกาดเฟมเมอรี่นะครับเพื่อที่จะให้เราได้ทำนำเสนอคลิปดีๆคลิปใหม่ๆต่อไปให้เพื่อนๆได้รับชมต่อไปนะครับช่วงนี้ก็อากาศร้อนยังไงก็ดูแลสุขภาพด้วยนะครับช่วงนี้ก็เลยมารีวิวแอร์นะครับ Mitsubishi Inverter นะครับ Heavy Duty Inverter นะครับนี่ดุน DXC13YXT-W1 และก็ DXK13YXT-W1 ครับมันมี2ชื่อในตัวกันเพราะว่ามันมีคอยร้อนกับคอยเย็นนั่นเองครับคอยร้อนมันก็อีกตัวหนึ่งคอยเย็นก็อีกตัวหนึ่งนะครับคอยร้อนมัน DXC นะครับคอยเย็นมัน DXK นะครับมาในตัวเดียวกันครับก็รับประกันนี่กี่ปีนี่รับประกัน5ปีนะครับรับประกันคอมเพรสเซอร์5ปีนะครับอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในเครื่องอีก5ปีนะครับนี่ใบรับประกันครับนะครับผมซื้อมานี่นะครับโกลบอลเฮาส์พยัคฆ์กระพูพิสัยครับพอดีไปรู้จักเซลล์ก็เลยลดให้ปกติแล้วรุ่นนี้มันน่าจะ 20,000 กว่าบาทตัวละ 22,000 นะครับลดได้เต็มที่ก็เหลืออยู่ 20,000 แต่ว่าผมเคยซื้อแอร์รุ่นนั้นรุ่น Mitsubishi Heavy Duty เหมือนกันแหละแต่ 18,000 BTU 4ตัวเกือบ 100,000 ผมซื้อไปติดโรงเรียนก็เลยรู้จักเซลล์ก็เลยขอเซลรถสุดๆว่าอย่างนั้นก็เลยเหลือเครื่องละประมาณ10,000เท่าไหร่18,000นะครับเหลือเครื่องละประมาณ 18,000 มาติดตั้งอีกเครื่องละ 1,500-1,600 นะครับเพราะว่ามันมีค่าอะไรล่ะค่า
ท่อแอร์ค่าอะไรนะครับค่าครอบสายครอบสายคอยร้อนคอยเย็นที่เขาส่งไอเย็นเข้ามานะครับมันจริงทำให้มีค่าติดใต้หยีประมาณ 3,000 กว่าบาท 3,200 บาทนะครับก็รวมเป็น 39,500 บาทนะครับขาดอีก500จะถึง 40,000 ครับแอร์2ตัวนะครับในไอแอร์ 12,060 BTU นะครับก็รีวิวให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกด Subscribe กดกระดิ่งกุ้งกิ๊กเป็นกำลังใจให้ช่องข้าวหอมแอนด์พักกอดแฟมิลี่นะครับแอร์เย็นจิ๊บนะครับเดี๋ยวไปดูแอร์ต่อครับแอร์ครับในห้องนอนนะครับก็ติดให้โดนประมาณข้างๆลำตัวถึงเท้านะครับประมาณเท้าจากขาลงไปหาเท้านะครับกลางห้องเลยครับก็ติดไว้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกุ้งกิ้งเป็นกำลังใจให้ช่องข้าวหอมแอนผักกาด Family นะครับเพื่อที่จะได้นำเสนอคลิปดีๆคลิปใหม่ๆให้เพื่อนๆได้รับชมต่อไปนะครับวันนี้เรามารีวิวอุปกรณ์แอร์นะครับ Mitsubishi Heavy Duty นะครับ Inverter นะครับประหยัดไฟเบอร์5นะครับ 12,060 BTU นะครับนะครับขณะนี้ผมเปิดแอร์ที่26องศานะครับก็มาดูรีโมทแอร์นะครับ Mitsubishi Heavy Inverter นะครับนี่นะครับรุ่น DXK นะครับก็รีโมทแอร์ก็เป็นอย่างนี้นะครับปุ่มนี้ก็เป็นปุ่มเริ่มจากปุ่มโหมดก็แล้วกันนะครับโหมดก็จะนี่ครับตัวนี้ผมเลือกตัวนี้ตัวที่2ครับจะให้ความเย็นพอดีส่วนตัวที่3มันเป็นดวงอาทิตย์รูปดวงอาทิตย์ผมไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเป็นอะไรครับแต่ว่าผมเคยใช้ที่โรงเรียนแล้วมันจะร้อนครับมันไม่มีไอเย็นออกมาเลยต้องเปลี่ยนเป็นโหมดนี้ครับ Airflow คือทิศทางของกระแสลมนั่นเองนะครับผมให้มันสวิงครับกดไปเรื่อยๆมันก็จะมีสวิงแล้วก็จะอันนี้เป็นสวิงครับให้นิ่งก็ได้นะครับแต่ผมจะให้มันสวิงครับทิศทางของกระแสลมโหมดครับปุ่มนี้ก็เป็นปุ่ม on off ปิดแอร์เปิดแอร์นะครับปุ่มนี้ก็ temperature ก็คือเพิ่มลดอุณหภูมิกดตรงนี้ก็คือเพิ่มตรงนี้ก็คือลดนะครับ fan speedนะครับก็คือสปีดพัดลมนั่นแหละนะครับจะเลือกเอาออโต้นะครับไฮมีเดียมโลนะครับออโต้มันก็จะออโต้ไฮตอนนี้ใช้ไฮอยู่นะครับมีเดียมคือนะครับปานกลางโลก็คือต่ำความเร็วต่ำนั่นเองพัดลมผมจะแนะนำให้อีกนิดนึงว่าถ้าพัดลมไฮมันจะเสียงดังนะครับกลางคืนไม่แนะนำให้เปิดตอนนี้ใช้ไฮนี่รู้สึกว่ามันเสียงดังอยู่นะครับกลางคืนน่าจะใช้โลนะครับหรือออโต้นะครับนะจากประสบการณ์ที่ผมใช้มาประมาณสักเดือนหนึ่งเปิดใช้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นโหมดนะครับโหมดประหยัดไฟโหมดอีโคนะครับตรงนี้ก็จะเป็นตั้งเวลาปิดเปิดนะครับนี่ตั้งเวลาปิดเปิด on off จะให้ปิดให้เปิดเวลาไหนนะครับนี่ก็เป็นการแนะนำรีโมทคร่าวๆนะครับเนี่ยนะครับก็ใช้แล้วก็เย็นดีนะครับใช้ประมาณ1เดือนนะครับก็เย็นนะครับเย็นดีนะครับแต่แนะนำว่ากลางคืนนี่ต้องเปิดโหมดโลนะครับแฟนสปีดนี่ควรจะเป็นโลมันถึงจะเงียบถ้าเป็นไฮเนี่ยเสียงดังครับตอนนี้ไฮครับได้ยินไหมครับนี่คือเสียงพัดลมครับพัดลมแอร์ครับผมจะใช้โหมดโลนะครับโดยการกดปุ่มแฟนสปีดลงมาโลครับ
เดี๋ยวเครื่องก็จะเริ่มเบาแล้วครับเครื่องเริ่มเบาลงเบาลงครับได้ยินแค่นิดเดียวครับโลเนี่ยได้ยินนิดเดียวครับนะครับกลางคืนใช้แค่26องศาก็พอนะครับถ้า25มันหนาวครับครับโอเคครับแนะนำประมาณนี้ครับสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะวันนี้มีช่างมาติดแอร์ที่บ้านเรานะคะซื้อแอร์ใหม่ทำบ้านนานแล้วแต่ว่ายังไม่มีแอร์ร้อนมากช่วงอากาศร้อนก็เลยให้ช่างมาติดแอร์ให้วันนี้นะคะ2ตัวนี่อ่ะไปดูกันเลยค่ะช่างติดครับแต่ว่ายังไม่เสร็จกำลังติดครับเดี๋ยวค่อยก็ได้ว่ะไปทำร้านทำอะไรเสร็จแล้วค่อยนึกขายอะไรเสร็จแล้วมันไล่ขับพ่อทีเดียววางไหมถามเลยคอยเย็นก็เสร็จแล้วนะแอร์ใหม่เลยละค่ะเอาได้เดี๋ยวไปแล้วกันอุปกรณ์ครับช่างกำลังติดตั้งช่างเราติดตั้งยังไม่เสร็จเพราะว่ามันติดตั้งยากช่างบอกว่ามันลื่นมันเป็นหลังคาถ้าเป็นพื้นที่ราบมันก็จะติดลงได้ไหมเอาเลยทำเลยค่ะโอ้ มาละพร้อมไหมเอาสุดประวัตินิดนึงเอาเลยพร้อมแกด้วยนะเดี๋ยววันที่ไหนเอาออกมาไว้ถึงที่ขายวัดลงสี่สิบแปดสามสิบสองใส่คอยเย็นเข้าไปแล้วแต่ว่ายังไม่เสร็จเด้อเดี๋ยวติดคอยเย็นไว้เลยครับคุณอ
ไม่ช่ำนี่ขัดเอาไงบ้างนี่ขัดเอาวะนี่ยังขลับตัวประตูข้างล่างที่เขาเดินไปแล้วบอกว่าแอนไม่นี่เดี๋ยวไม่มีไม่มีบอกคิดว่าจะมีให้ขัดเอาเขาเดินไปไปแล้วโอ้โหโอ้โหเห็นไหมไอ้ยี่ไม่ใช่ไม่ใช่เออว่าเสียวลงไหนจะหลานไปเขาจับไว้ที่ฝั่งนู้นแต่ป้าคนจีนรอเท่านั้นเอาไปไปต่างกันตัวฮะคือรอเท่านั้นต่างกันต้องให้ตั้งใหม่ประคับประคับด้วยแรนนี่เธอเยอะดีกว่าแรนนี่เล่นอยู่นี่คือโต๊ะที่แรนนี่เล่นอยู่เล่นเหรอเป็นชายหลุดไปแล้วตั้งชายทีไปลงช่องเพื่อนหรอวะทำไปเรื่อยๆเพื่อไว้ดูเฉยๆหรอเช็ดไว้ให้ลูกเบิ่งย่ำใหญ่ซื่อเผื่อเขาอยากทำต่อก็ทำต่อด้วยยูทูบเบอร์เนี่ยอนาคตข้างหน้ากับบ่แน่นอนแม่งเขาซื้อเบอร์เดี๋ยวออนไลน์ค่าขายจะไงจ้าทำไปสละการพิมพ์เพื่อสั่นได้ไม่ก่อนโอกาสแล้วก็ทำไม่มีที่ก็นั่งอยู่เฉยๆนะแม่งดูมันท่านเองก่อนท่านมันยากกว่าลงมันไปเลยนี่บะหมี่กูนี่กันแล้ววะนี่ตามแผนด้วยรอหักเสร็จตอนนี้โอ้ยมาสวดเลยข้าวเองข้าวพันธุ์เลยโอ้มาวันไหนถามทอมบนแอนแม่นี่หมวดไม่อยู่เลยเย็นเนาะสวัสดีครับ